สวัสดีครับผมเอกไฟจับอุดรธานีครับวันนี้ผมอยู่กับMazda 2นะครับผมคันนี้ Mazda คันนี้มาเปลี่ยนโคมไฟหน้านะครับจากโคมไฟเดิมนะครับโคมไฟเดิมก็จะเป็นอย่างนี้เป็นโคมไฟธรรมดานะครับผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นโคมตัวท็อปครับนี่ก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED ตัวนี้เลยใส่แล้วก็หล่อขึ้นเยอะเลยนะครับให้ดูนี่ก่อนให้ดูตอนยังไม่เปิดไฟก่อนนะครับก็โคมก็สภาพใหม่เลยดูดีเลยนะครับเพราะเบิกใหม่ราคาค่อนข้างสูงนะอันนี้ก็ไม่แพงมากครับหมื่นนิดๆนะครับผมหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับผมก็สภาพก็อย่างนี้เลยนะดูเงาว่างเลยวิบเลยนะครับสภาพโคมดีมากครับเป็นโคมแท้ถอดนะครับอันนี้โคมแท้ถอดนะครับเพราะถ้าเบิกใหม่น่าจะต้องมี 20,000 ปลายหรือ 30,000 นะครับผมได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูระบบกันก่อนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวปลดล็อกกุญแจก่อนนะปลดล็อกกุญแจระบบไฟเลี้ยวเนี่ยก็มาปกตินะครับล็อกล็อกก็มีไฟเลี้ยวมาปกติปลดล็อกครับไฟเลี้ยวทั้งสองข้างเข้ามาคราวนี้เดี๋ยวผมจะวางกุญแจไว้นี่อันนี้ผมจะยังไม่เปิดออนนะผมจะเปิดไฟหลีเพียวๆไว้ก่อนก็เปิดไฟหลีครับนี่เปิดไฟหลีแล้วปิดไฟหลีเปิดไฟหลีครับพอเปิดไฟหลีแล้วเนี่ยเพียวๆนะยังไม่เปิดกุญแจไฟหลีของรถก็ทำงานปกตินะครับเห็นไหมไฟหลีก็มาปกติเลยนะครับตามระบบเดิมของรถเลยนะครับผมไฟหลีก็ประมาณนี้มันก็จะดรอปลงนะครับไฟหลีก็จะเป็นดรอปๆหน่อยนะก็คือมันจะไม่สว่างจ้าเหมือนเดย์ไลท์นะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเปิดไอ้นี่นะเปิดกุญแจแล้วผมก็จะปิดไฟหลีก่อนนะครับเปิดประตูแล้วก็เปิดไฟที่โหมดออนเปิดโหมดออนแล้วนะไฟหน้าปัดโชว์แล้วนะครับโอเคโอเคปิดเพลงก่อน ปิดเพลงก่อนเพลงโอเคแอร์ไม่เป็นไรแอร์พัดไปได้ครับโอเคแป๊บเดียวมันทวงกุญแจครับคืนกุญแจพอเราเปิดสวิตช์ออนนะครับผมไฟเดย์ไลท์ก็จะมาอย่างนี้เลยเป็นเข้มๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยไฟเดย์ไลท์ก็จะมาเข้มอย่างนี้เลยเอาไว้สู้แสงกลางวันนะครับถอยหลังให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมไฟมันก็จะเข้มนะครับเป็นไว้สู้แสงกลางวันคราวนี้ถ้าผมเปิดไฟหลีนะ อันนี้เปิดไฟหลีครับเปิดไฟหลีเดย์ไลท์ก็จะดรอปลงเป็นไฟหลีด้วยนะครับเห็นไหมคราวนี้เราไปดูแสงไฟหน้าเดี๋ยวดูครบๆเลยเนาะพอเราเปิดไฟหน้าครับโปรเจคเตอร์ก็ทำงานเป็นไฟหน้านะครับปกติเลยตามระบบรถเลยนะครับส่วนตรงเดย์ไลท์ก็ทำงานอยู่ในโหมดของไฟหลีนะครับเนี่ยเห็นไหมวับเลยดูดีดูสะอาดตาคราวนี้นอกจากเปลี่ยนโคมแล้วเนี่ยลูกค้ายังเอาออปชันมอเตอร์ปรับด้วยนะเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่ปิดไฟเลยเริ่มต้นระบบเลยนะครับไฟแฟลชไฟก่อนปึ๊บไฟสูงครับเปิดไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ลูกค้าเอาออปชันมอเตอร์ปรับระดับด้วยนะครับมาเห็นไหมไฟก็จะต่ำลงนะครับเอาไว้เวลามีบรรทุกท้ายห้อยหน้าเชิดนะครับเราก็สามารถปรับไฟขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวไปดูในรถบ้างสวิตช์ก็จะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับโอเคนั่งในรถบ้างเนาะปิดแอร์ก่อนปิดเป็นละเมื่อกี้ปิดไปเป็นโอเคแฟลชไฟก่อนเนาะผ่านฟิล์มนี่น่าจะฟิล์ม60มั้ยเนี่ยไฟสูงครับไฟสูงไฟสูงเนี่ยเวลายกไฟแฟลชไฟเนี่ยไฟต่ำก็ออกด้วยนะดูดิไฟต่ำก็ออกด้วยเปิดไฟหลีก็ดรอปลงเห็นไหมครับดูที่กระดานนะอันนี้เดย์ไลท์เห็นไหมครับไฟมันจะเป็นสีขาวตรงที่กระดานไฟหลีเดย์ไลท์เห็นไหมก็เต็มระบบเปิดไฟหน้าครับเปิดปุ๊บสว่างติดปั๊บเลยไฟสูงไฟต่ำปรับมอเตอร์ครับปรับให้ต่ำลงเห็นไหมไฟมันก็ต่ำลงปรับให้สูงขึ้นก็ได้สบายสบายเลยนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างกับ Mazda อะไรนะ Mazda 2นะครับผมที่มาเปลี่ยนโคมไฟหน้าเป็นตัวท็อปนะเปลี่ยนโคมไฟหน้าเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็เพิ่มสวิตช์ปรับระดับด้วยนะครับผมวายวงจรแบบเต็มระบบเลยนี่ปิดกุญแจแล้วเด็กรอบนึงครับระบบนี้เคยมีคนมาถามด้วยนะเคยมีคนโทรมาถามด้วยครับว่า
ไอ้ทําไอ้ถ้าไปทําอย่างเงี้ยเพิ่มเติมนี่ได้เท่าไหร่นะต้องคิดตังค์เท่าไหร่ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไอ้ทําพร้อมๆกันนะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่อยู่ในโหมดไฟหลีเพียวๆกุญแจอยู่นอกรถแล้วนะครับก็ไม่ได้เปิดกุญแจไฟหลีทํางานปกติเลยนะครับโอเคก็ลูกค้าท่านใดสนใจเรื่องของการเปลี่ยนโคมแบบนี้นะครับในมาด้า2นะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ผมเอกไฟจ้าบุรีรัมย์ธานีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเปิดโทรศัพท์ ID Line กับลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณลูกค้าด้วยเดินทางมาไกลเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับกับมาด้า2นี่มายกโคมใหม่นะครับผมวายสายเต็มระบบเลยแล้วก็เพิ่มสวิตช์ปรับระดับมอเตอร์ด้วยขอบคุณจริงๆขอบคุณมากครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ